คนพูดตลอดนะครับว่าไอ้ธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงเนี่ยมันชวนคนยาก แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการชวนคนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าเปิดใจนะถ้าจะพูดกันอีกทีหนึ่งเรามาคุยกันเรื่องการเปิดใจดีกว่าเพราะถ้าเปิดใจได้เนี่ยการชวนมันเป็นเรื่องเล็กละมันเป็นเรื่องง่ายๆทีนี้เปิดใจอย่างไรเขาเรียกว่าเปิดใจบางคนบอกว่าชวนคนสมัครอะเปิดใจได้ไม่ใช่นะการสมัครไม่ใช่การเปิดใจนะครับชวนซื้อสินค้าล่ะก็ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เป๊ะๆนะอย่าคิดว่าไอ้วันนี้ชวนเขาก็สมัครชวนแล้วก็ซื้อสินค้าแปลว่าเขาเปิดใจเพราะว่าสิ่งที่พวกเราเห็นนี้ตลอดเวลาก็คือหลังจากสมัครแล้วก็หายหน้าหายตาไปเลยหลังจากซื้อสินค้าแล้วก็ซื้อครั้งเดียวเลิกไปเลยนั่นแปลว่าใจมันไม่เปิดใจก็ยังไม่เปิดนี่อะไรคือตัวเปิดใจคนตรงนี้แหละครับถ้าถามผม21ปีในธุรกิจนี้ผมเชื่อว่าการเปิดใจมันหมายถึงการทำให้เขายอมรับในอาชีพในธุรกิจเขาต้องยอมรับในอาชีพนี้เขาต้องยอมรับตัวตนของเราก่อนเขาต้องยอมรับแบรนด์สินค้าก่อนถึงจะเปิดผมบอกก่อนนะครับว่าการเปิดใจไม่ใช่เปิดกันที่แผนนะเราจะเห็นหลายคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายมาแล้วต้องโยกย้ายเปลี่ยนบริษัทไปเรื่อยๆนะถามว่าถ้าเขาใช้แผนเป็นตัวเปิดใจอ่ะเขาต้องย้ายไม่หยุดแล้วนะฮะเพราะว่าบริษัทใหม่ที่เข้ามามันก็จะพัฒนาแผนตัวเองให้ใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นหรือการเปิดใจเพราะชอบสินค้าเดี๋ยวก็มีสินค้าตัวใหม่เข้ามาใจก็เปลี่ยนอีกแล้วนั้นการเปิดใจต้องกำกับได้3ตัวตัวที่1ระบบการตลาดแบบเครือข่ายตัวที่2ตัวเราที่เป็นคนเปิดใจเขาและตัวที่3คือแบรนด์สินค้าที่ตัวเองทำอยู่ถ้าคุณทำได้ครบ3อย่างนี้การเปิดใจสมบูรณ์แบบครับเพราะใจมันเปิดแล้วเนี่ยใจก็ทำอะไรอ่ะสมัครเหรอเปิดโค้ดเหรอซื้อสินค้าเหรอไอ้นี่มันเรื่องตามมาครับมันเป็นเรื่องที่ตามแล้วมันตามมาแน่นอนมันตามมาแน่นอนครับไม่ต้องกลัวถ้าใจเปิดแต่ส่วนว่าหลังจากเปิดใจไปแล้วเนี่ยเขามีเป้าหมายระดับไหนของการเปิดใจอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับอย่าเอามารวมกันเพราะบางคนใจเปิดก็จริงแต่เขาต้องการเป็นแค่ user บางคนใจเปิดก็จริงแต่ยังไม่พร้อมทำงานเราจะเห็นภาพอย่างนี้นะครับดังนั้นการที่เรามาเลือกทำธุรกิจกับกิฟต์บรีนเนี่ยความสวยงามของแผนธุรกิจก็คือหลังจากเปิดใจแล้วอยากทำอะไรก็ได้ไม่มีการบังคับนี่คือจุดสวยงามของเขาการรักษายอดกับกิฟต์บรีฟก็คือซื้อกินซื้อใช้ปกติเราไม่เหมือนหลายบริษัทที่พูดคำนี้เหมือนกิฟต์บรีฟว่าซื้อกินซื้อใช้แต่ปรากฏว่าสินค้ามีไม่กี่รายการแถมราคายังสูงเรี่ยวซื้อก็ซื้อยากแต่ที่กิฟต์บรีฟสินค้าดีมีคุณภาพหลากหลายซื้อง่ายครับเราเห็นนี้นะครับว่าเปิดใจคนให้ได้นะครับถ้าเปิดได้ทุกอย่างตามมาหมดเลยครับเคล็ดลับในการเปิดใจว่างๆจะคุยให้ฟังว่าเปิดใจคนกลุ่มไหนใช้อะไรเปิดนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ